เศรษฐีสวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะนันทสวงทับทัดค่ะอยู่บ้านเลขที่100/655ค่ะอยู่กัน4คนคือมีคุณแม่คุณพ่ออีฟเองแล้วก็น้องสาวค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณ 12-13 ปีนะคะก็จะมีเรื่องทุกข์ใจตลอดค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันค่ะบางทีก็ทะเลาะกันทั้งวันเลยค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่หยุดงานด้วยกันใช่ไหมคะคือก็จะทะเลาะกันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆคือคุณพ่อตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยก็คุณแม่ก็อยู่หน้าบ้านกับอีฟเนี่ยค่ะคือเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีอะไรกินยังไม่ทำอะไรกินอีกเหรอบางทีออกมาตาของขวางเหมือนแบบไม่พอใจคนรอบข้างเลยส่วนมากก็คือคุณแม่จะไม่พอใจที่คุณพ่อพาเพื่อนมาบ้านแล้วคุณแม่ก็เดินไปบอกคุณพ่อว่าเออฉันไม่ชอบนะแบบนี้มันคือมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวมาบ่อยเกินไปไหมคือดึกๆเดือนๆก็มาแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนคือมาเหมือนไม่เกรงใจกันเลยทีนี้คุณพ่อเขาก็โมโหค่ะออกมาด่าคุณแม่แบบเสียหายคือไอ้ไอ้จะไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้หรอเหมือนแบบให้ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าหรอพอคุณพ่อเขาอารมณ์ด่าคุณแม่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเหมือนแบบเข้าไปที่ห้องของเขาเองหาอะไรตีในห้องของเขาอะค่ะคือเหมือนแบบไปเคาะนู่นเคาะนี่ให้เขาเหมือนแบบระบายอารมณ์ของตัวเองคือก็เรื่องพอระบายลมเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแบบคุณพ่อเขาก็จะเก็บเรื่องนี้มาไว้แล้วพอแม่พูดอีกรอบนึงก็จะเหมือนแบบทะเลาะกันอีกรอบนึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องเองน้องสาวของอีฟอะค่ะก็จะมีปากเสียงกับอีฟอยู่บ่อยๆเหมือนกันจะค่อนข้างที่จะมีลงไม้ลงมือกันมีเหตุการณ์ที่หนักสุดนะคะที่เกิดกับอีฟกับน้องสาวก็คือวันนั้นก่อนไปโรงเรียนค่ะทะเลาะกับน้องคือน้องพูดคำหยาบมาประมาณแบบว่าอีฟอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนน้องไม่เคยพูดและอีฟก็บอกว่าไปติดเพื่อนมาหรอคำหยาบแบบนี้ทำไมเมื่อก่อนไม่เคยพูดถ้าจะพูดแล้วก็ไปพูดกับเพื่อนไม่ต้องมาพูดกับคนในครอบครัวพอโมโหปุ๊บก็ลงไม้ลงมือแบบเอามือไปตีบ้างหรือว่าทุบบ้างแล้วก็ผลักกันส่วนมากเนี่ยค่ะทะเลาะกันบ่อยมากคือมีแต่ปากเสียงกันคือคนละแวกบ้านเนี่ยค่ะคือเขาไม่มีใครที่จะมาทะเลาะกันแบบเนี้ยค่ะคือตอนเช้าค่ะหน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนแบบพวกขายของคล้ายๆตลาดเล็กๆอะค่ะคนเขาก็จะเยอะอยู่แล้วคือเขาก็จะมองมาบ้านหลังนี้ทะเลาะกันอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบว่าคือเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนแถวนี้แล้วค่ะว่าถ้ามีเสียงนิดนึงก็คือต้องมาจากบ้านหลังนี้แน่ๆเรื่องทะเลาะมันก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่บ้านอีฟเนี่ยคือทะเลาะกันเหมือนแบบเหมือนพูดคุยกันแล้วอะค่ะตอนไปบ้านเพื่อนมันต่างความรู้สึกมันต่างกันกับที่อีฟอยู่ที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ค่อยทะเลาะกันคือเหมือนแบบพูดดีด้วยไม่เหมือนมันแตกต่างจากบ้านอีฟอะค่ะคือบ้านอีฟนี่คือแตกต่างกับเขาลิบลับเลยคือพูดได้ง่ายๆคือไม่ค่อยมีความอบอุ่นเท่าไหร่คือน้อยครั้งมากค่ะที่จะมีความสุขทุกบ้านก็มีเรื่องราวปัญหาที่จะต้องทะเลาะกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บ้านอีฟเนี่ยคืออีฟคิดว่าหนักกว่าบ้านคนอื่นค่ะอีฟเคยดูรายการ Lucky Number นะคะคือบ้านเลขที่ของอีฟเนี่ยคือ 100/655 จำได้ว่าพี่ริวบอกว่าเลข5เนี่ยเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะคืออีฟเคยก่อนพี่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะคืออีฟย้ายมาแล้ว2หลังค่ะหลังนี้เป็นหลังที่3ก็คือที่จำความได้นะคะบ้าน2หลังที่ผ่านมาคือไม่ทะเลาะกันหนักขนาดเนี้ยค่ะบ้านอีฟเนี่ยคือร้อนใช่มั้ยคะเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแล้วพอยิ่งมาอยู่ในบ้านเลขที่นี้ 100/655 ค่ะอยากถามพี่ริวว่ามันเกี่ยวกับบ้านเลขที่นี้ไหมที่ทำให้ครอบครัวของอีฟนะคะไม่มีความสุขอะค่ะเหมือนแบบทะเลาะกันตลอดมีปากเสียงกันตลอดค่ะเรื่องราวที่คนในครอบครัวทะเลาะกันนอกจากเรื่องนิสัยอารมณ์ร้อนแล้วคุณอีฟเองมีความเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่100/655ที่มีตัวเลข5ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์ทำให้ครอบครัวมีแต่ปัญหาทะเลาะกันยิ่งขึ้นไปอีกวันนี้คุณริวจิตสัมผัสได้เดินทางมาให้คำปรึกษาในเรื่องของตัวเลขและคุณริวจะสัมผัสอะไรได้ในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับ100เลข1คือความคิดเลข0คือคนมากมายหรือความว่างเปล่าหมายถึงเจ้าของบ้านเนี่ยต้องรับภาระอะไรมากมายมีเรื่องเครียดเยอะ6หมายถึงคิดมากเลข5หมายถึงอารมณ์ก็แปลว่าคนในบ้านเนี่ย
มีเรื่องเครียดมีความเครียดเยอะเพราะนั้นเมื่อมีความเครียดเยอะมันก็เลยทำให้คนในบ้านเนี่ยคุยกันหรือในบางครั้งเนี่ยคุยอะไรกันนิดเดียวก็เป็นเรื่องของการทะเลาะกันเพราะคนเกิดวันที่19เนี่ยเป็นคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์คืออีฟบางทีบางเรื่องอีฟก็เข้าใจง่ายนะแต่บางเรื่องถ้าอีฟจะไม่ยอมเข้าใจอีฟก็จะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอารมณ์ค่อนข้างร้อนด้วยนั่นเองควรระมัดระวังให้มากเพราะนั้นเลขบ้านนี้จึงบอกให้รู้ว่าเป็นเลขของอารมณ์นั่นเองตัวอีฟเองก็เอาแต่ใจนี่ค่ะคือเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรคือถ้าอีฟอยากได้อะไรถ้าพ่อแม่เขาไม่ให้หรืออะไรอีฟก็จะงอนน้อยใจครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่บ้านจะเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้มันเป็นมันหมายถึงว่าคนทั้งครอบครัวถ้ารู้ว่าเรื่องนี้เราผิดอีฟเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดค่ะแต่ในขณะเดียวกันอีฟก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าผู้ใหญ่เราคุณพ่อคุณแม่เราเครียดอะไรอยู่หรือเปล่าบางทีเขามีเรื่องเครียดที่บอกใครไม่ได้เขามีเรื่องที่เขาทุกข์ใจที่บอกใครไม่ได้เขาอาจจะเครียดเรื่องหาเงินหาทองแล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงพอตัวเองเครียดมากตัวเองทุกข์มากก็มาลงอารมณ์กับในครอบครัวทุกอย่างมันก็ยิ่งทำให้บ้านร้อนเป็นไฟพอบ้านร้อนเป็นไฟทะเลาะกันมากๆมีเรื่องไม่ดีมากๆในบ้านหลังนี้เงินทองเอ่ยทุกอย่างเอ่ยก็จะไหลออกนอกบ้านหมดสุดท้ายแล้วบางทีพอคุยอะไรหรือเหมือนไม่ได้ดังใจว่าเอ๊ะเขาก็เหนื่อยแล้วนะแล้วลูกทำไมเป็นอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันส่วนมากปัญหาที่ทะเลาะกับพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดกับอีฟจะเกิดกับน้องมากกว่าคือเวลาพ่อพูดอะไรกับน้องเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กว่าเถียงคุณพ่อคุณย่าอะไรประมาณนี้ค่ะคือเถียงกลับเลยนิสัยน้องจะเหมือนพ่อค่ะพ่อจะไม่ค่อยมีปัญหากับอีฟคืออีฟจะไม่พูดเขาจะไปมีปัญหากับคุณแม่กับคุณน้องน้องเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันคือเขาไม่ค่อยถูกกับคุณพ่อค่ะบางทีน้องก็จะมาบอกว่าไม่ชอบเลยเหมือนแบบว่าคุณพ่ออะไรเงี้ยใช่แรงมากเพราะนั้นบ้านจะเกี่ยวไหมกับคำว่าทำให้อยู่แล้วร้อนรนไม่เกี่ยวเลขบ้านคือการเตือนว่าคนในบ้านหลังนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ที่เป็นปัญหาที่ร้อนเป็นไฟถ้าบ้านเย็นเจ้าที่ก็เย็นเพราะนั้นต้องปรับเรื่องอารมณ์ของคนในบ้านเพลิงที่น่ากลัวที่สุดก็คือไฟของอารมณ์คนในบ้านมันเผาบ้านได้ทั้งหลังถึงแม้บ้านยังจะมีตัวตนอยู่แต่จิตใจคนในบ้านอยู่ไม่มีความสุขแล้วมีบ้านไปมันก็ไม่มีความสุขถูกไหมลูกค่ะก็สรุปอย่างนี้นะครับน้องอีทอันนี้รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับอยากให้ฟังด้วยกันนะฮะเลข6เนี่ยหมายถึงความคิดความทุกข์ความเครียดเพราะนั้นบ้านใครที่มีบ้านเลขที่แล้วตัวทับเนี่ยหมายถึงผู้อยู่อาศัยบางทีการเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราอาจจะมีอารมณ์เราอาจจะมีอะไรความรู้สึกอะไรก็ได้ถึงแม้เขาจะไม่พูดกับเราก็ตามคนที่อยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยเนี่ยเขามีเรื่องเครียดมีความทุกข์พอมีความทุกข์ปุ๊บมีอารมณ์เลข5 2ตัวคืออารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นเลขที่แบบนี้แล้วเนี่ยแปลว่าคุณต้องหันมาใส่ใจคนที่อยู่อาศัยของคุณเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยต้องรับฟังด้วยเหตุและผลอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่มีอะไรผิดพลาดหรืออะไรไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งโทษกันไม่นั้นเนี่ยบ้านนี้ก็จะร้อนเป็นไฟคือพี่ลูอยากให้มองว่าไม่มีครอบครัวไหนในโลกนี้ไม่มีปัญหารวยที่สุดก็มีปัญหาจนที่สุดก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราต้องคิดว่าเราจะทำตัวเราเองยังไงไม่ให้เป็นปัญหาณวินาทีที่ปัญหามันเกิดขึ้นในครอบครัวส่วนบ้านเลขที่บ้านเนี่ยถ้าบ้านเลขที่หนูเชื่อว่ามันมีผลกับการที่ทำให้คนในบ้านร้อนเป็นไฟก็คงเปลวไปติดที่เลข655แต่ไม่ต้องปิดหมดนะปิดทีละอันแล้วก็บอกว่าอะไรที่ทำให้คนในบ้านทุกข์อะไรที่ทำให้คนในบ้านร้อนก็ขอให้อยู่ร่มเย็นนั่นเองตัวเลข5ที่มีอยู่ในเลขที่บ้านเป็นเพียงแค่การเตือนในเรื่องของอารมณ์ของคนในครอบครัวแต่นอกเหนือไปกว่านั้นการเรียนรู้ที่จะใจเย็นและใช้เหตุผลในการพูดคุยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับและนี่คือรายการ Lucky Number เลขเศรษฐีครับนี่คือรายการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตัวเลขที่มีคนพูดถึงมากที่สุดจะบอกว่าตอนนี้ยอดไลค์เพจ Facebook แล้วก็ยอด follower นะครับใน Instagram ของรายการ Lucky Number เลขเศรษฐีเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่ามีคนให้ความสนใจกับตัวเลขในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งลายมือเลขทะเบียนรถตัวเลขเนี่ยบอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณมีโอกาสได้ดู Lucky Number เลขเศรษฐีครับ
แต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะครับหลายคนพูดถึงแล้วผมอยากจะข้อมูลคุณเพิ่มเติมว่าคุณจะไปสนุกมันและหาแบบยกครอบครัวได้ที่ไหนกับธนาคารกสิกรไทยภูมิใจเสนอเทศกาลเบิกบานใจตอน K-Bank แก๊งสามชาคาราบาวแล้วครับนี่คือเทศกาลอภิมหาโชว์เพื่อมวลมหาชนพบกับการประชันครั้งยิ่งใหญ่กับความฮาของแก๊งสามชาและความมันของพี่วงคาราบาวครับกับคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มจนล้นเวทีพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนด้วยและร่วมสู่กับกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีครับเริ่มต้นมหากาพย์คอนเสิร์ตสุดอลังการ50จังหวัดทั่วไทยแล้ววันนี้นะครับจนถึงวันที่28มิถุนายนติดต่อรับบัตรได้ธนาคารกสิกรไทยเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการและผู้ร่วมสนับสนุนทุกรายครับกิจกรรมหน้างานนี้เริ่มประมาณ4โมงเย็นประตูเปิด6โมงเย็นครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แก๊งสามชาคาราบาวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ส่วนตัวและใกล้ชิดกับผมมากๆเพราะว่า1ใน2ท่านนี้เป็นเพื่อนผมคนแรกในประเทศไทยเป็นเพื่อนที่รักกันมายาวนานมากที่สุดเลยก็ว่าได้พบกับเขาเลยดีกว่านะครับฟลุ๊กกระดังพลและน้องนาตาลีครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคู่รักสุดสวีทที่คุณผู้ชมจะต้องอิจฉานั่นก็คือคุณนาตาลีเจรวนนท์และคุณฟลุ๊กเกลิกทนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคู่รักคู่นี้กันดีกว่าครับนาตาลีทราบใช่ไหมครับว่าผมกับเขารู้จักกันมานานมากทราบค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานานมากจริงๆแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงความสิทธิ์ของเราสองคนเราพูดถึงความสิทธิ์ของคู่นี้นาตาลีครับที่ไหนที่ไปบนโลกกลมๆใบนี้ที่คุณรู้สึกว่าไปกับผู้ชายคนนี้แล้วมันโรแมนติกที่สุดคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่ที่เราไปเราจะถ่ายรายการด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีที่ที่ไม่ได้ถ่ายรายการใช่แล้วไปส่วนใหญ่จริงๆแล้วส่วนใหญ่จริงๆอ่ะคิดไม่ออกให้ตอบเองหรือจะให้ช่วยผมเดาว่าจริงๆแล้วเขาชอบลงเรือแบบที่เป็นแบบครูซมากที่สุดเนื่องด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจแพ็คคุณขึ้นเรือไปสมมุติ7วัน11วันหรือ14วันคุณขึ้นปุ๊บคุณก็นอนอันแพ็คเรียบร้อยเลยแล้วเรือเนี่ยมันก็จะล่องไปพอไปถึงอีกเมืองนึงเราก็ลงเที่ยวพอเที่ยวเสร็จจบวันเรือมันออกเราก็กินข้าวเย็นอาบน้ำตื่นมาอยู่อีกเมืองละมันก็ไม่ต้องแพ็คไงไม่เหนื่อยค่ะดังนั้นถามว่าความโรแมนติกมันอยู่ที่ความไม่เหนื่อยสำหรับเขานะถ้าเขาไม่เหนื่อยคือเขาจะโรแมนติกถ้าเขาเหนื่อยเขาก็จะแบบไม่ไหวแล้วพอเขาเหนื่อยแล้วคุณเป็นไงครับเขาเหนื่อยผมก็เหนื่อยคำพูดอะไรที่ผู้ชายคนนี้พูดแล้วทำให้คุณโกรธก็ส่วนใหญ่จะเวลาเขาบ่นมากๆอะค่ะเพราะเขาเป็นคนแบบคือน่ารักนะแต่ว่าเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนแบบค่อนข้างแบบเขาบอกเขาติดนิสัยคุณย่าคุณย่าเลี้ยงมาแล้วก็แบบเป็นคนขี้บ่นเหมือนคุณย่าแล้วลีเป็นคนไม่ใช่บ่นหรอกคือพูดทุกเรื่องพูดที่ไม่สิ่งที่มันคิดว่ามันไม่เมคเซนส์นะก็จะพูดทำไมมันไม่เมคเซนส์เลยเนี่ยใช่แล้วก็บ่นไปไม่ได้ด่านะแต่บ่นคือถ้าเวลาเขาบ่นเยอะอ่ะลีจะเริ่มบอกว่าเงียบก่อนได้ไหมอันนี้คือเริ่มคือเรียกว่าหงุดหงิดถ้าถามว่าโกรธไหมเป็นคนโกรธคนยากมากอะค่ะนอกจากทำอะไรที่มันแบบหนักจริงๆถ้าคำพูดบางคำพูดลีจะไม่ค่อยโกรธอ่ะคุณเชื่อเรื่องตัวเลขป่ะผมเชื่อเรื่องตัวเลขพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้ก็ทำอยู่แต่ไม่ได้หนักก็คือเมื่อก่อนผมสะสมเบอร์แล้วก็ยังมีการขายอยู่เลขโปรดของคุณคือเลขถามว่าชอบเลขอะไรชอบเลขหนึ่งเพราะเป็นคนเกิดวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่คุณเกิดปีใหม่ผมเกิดหนึ่งมกราสองหนึ่งอะลูกคนโตด้วยทุกอย่างเป็นเลขหนึ่งหมดตั้งแต่เกิดถ้าเชื่อเรื่องของตัวเลขขนาดนี้ผมมีน้องชายคนหนึ่งครับคนนี้เก่งรู้เรื่องไปหมดเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขและเป็นหนึ่งคนที่คุณผู้ชมของเราเนี่ยจับตามองมาตลอดเขาบอกเขาเลยดีกว่านะครับคุณริวจิตสมบัติครับและคุณริวจิตสมบัติผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขจะมาไขปริศนาเรื่องตัวเลขของทั้งคุณนาตาลีคุณฟลุ๊กและคุณผู้ชมกันครับช่วงเลขลายมือเลขลายมือของทั้งสองท่านวันนี้เป็นตัวเลขอะไรเอาให้แซ่บคือต้องแซ่บคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยรู้จักพี่ฟุ๊กรู้จักพี่นาตาลีแล้วก็ได้ติดตามทั้งสองท่านเนี่ยทำงาน
หลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเราอาจจะต้องพบปะผู้คนเจอคนหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นผมเลยจัดตัวเลข2ตัวเนี้ยมาให้กับ2ท่านรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนั่นก็คือเลข615ครับหกสิบห้ามันหมายความเป็นยังไงครับเลข6นะฮะหมายถึงความคิดเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทำธุรกิจเป็นคนที่ค่อนข้างคิดอยู่หลายๆอย่างเพราะนั้นมันก็จะมีหลายเรื่องที่คิดวนซ้ำอยู่ที่เดิมส่วนเลข5คือตัวเลขของอารมณ์นะครับเพราะนั้นพออารมณ์กับความคิดมาอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็นโจทย์ของเราในวันนี้ครับและโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรครับ1ใน2ท่านนี้หรือคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับครับขอเสียงก่อนได้มั้ยถึงแม้คุณฟลุ๊กจะโดนแซวจากคุณ PK ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนง่ายแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าลายมือเลข65ของใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะลายมือเลข65นั้นอวดชีวิตในเรื่องอารมณ์และความคิดซึ่งคุณริวได้ทั้งคู่เขียนเลข65เพื่อที่จะไขปริศนาถึงความมหัศจรรย์ของเลข65และถ้าคุณผู้ชมเขียนเลข65ไปพร้อมๆกันแล้วก็มาฟังคำเฉลยจากคุณริวกันดีกว่าว่าลายมือการเขียนเลข65ของคุณนาตาลีคุณฟลุ๊กและคุณผู้ชมนั้นใครเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณผู้ชมลองทายจากลายมือของทั้งคู่ดูแล้วกันนะครับถามรีว่าดูลายมือของฟลุ๊กกระดูกของตัวเองคิดว่าใครน่าจะมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายน่าจะเป็นพี่ฟลุ๊กผู้คล้องกว่าเดาค่ะเดาอันนี้พูดถึงตัวเลขหรือตัวเลขค่ะอารมณ์แปรปรวนมันคล้องกว่าคล้องกว่าคิดว่าได้เป็นมันแบบมันเหมือนคลื่นกว่าแล้วคุณคิดว่าเป็นใครผมคิดว่าน้องลีอยู่แล้วนั่นแน่เพราะว่าของผมเนี่ยมันนิ่งมาแล้วมานี่มันแบบมันมั่นคงในการเขียนแน่เข้าใจไหมมันแบบใครเอาใครเป็นคนมั่นคงไงเออใครมันไม่แปรคิดว่าใคร 100% นั่นชัวร์ชัวร์ถ้างั้นเรามาเฉลยกันก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตพวกเขาบ้างเอาละครับ1ใน2ท่านนี้ใครที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคือคือคุณลูกครับทั้งคู่เดี๋ยวขอดูสิมันเป็นสถิตินะครับที่เป็นเรื่องแบบนี้นั่นเองครับโอ้ยโหนี่ตรงกันเลยเป๊ะเลยอ่ะคุณเลข6ที่มีลักษณะเขียนตัวโค้งแบบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนที่เจ้าคิดทุกอย่างในเรื่องของการกระทำหรืออะไรก็ตามจะมีโปรเจกต์มีแผนงานมีทุกอย่างเยอะเลยนะครับเลข5แบบนี้หมายถึงอุปนิสัยการใช้เงินหรืออุปนิสัยส่วนตัวคือเป็นคนที่ถ้าชอบเท่าไหร่เท่ากันคือถ้าอยากได้ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ฉันต้องเอาให้ได้อุ้ยนี่เหมือนเลยครับ เดินเข้าร้าน 2-3 รอบบางทีเพราะนั้นพอ2เลขนี้มาอยู่ร่วมกันก็เลยเป็นการบอกลักษณะนิสัยว่าคนที่เขียนแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะมีโลกของเขามีความคิดเป็นของเขาเปลี่ยนอารมณ์ง่ายอ่ะบทจะดีก็ดีใจหายบทที่ไม่ฟังก็ไม่ฟังเลย คุณนาตาลีครับคุณหัวเราะขนาดนี้แสดงว่ามันต้องใกล้ตัวมากๆผมจะเปิดโอกาสให้คุณเล่าเรื่องของตัวเองหรือเล่าเรื่องของผู้ชายคนนี้อารมณ์ที่แปรปรวนจนแบบเกิดเหตุวุ่นวายในชีวิตเลยนะมีเกิดขึ้นจำได้ไหมแต่จริงๆแล้วก็มีเถียงเล็กๆน้อยๆมากกว่าเฮ้ยเถียงก็บ่นต่างกันนะเพื่อนเพื่อนชอบบ่นอ๋อบ่นใช่เพื่อนชอบบ่นไม่บ่นแล้วก็เถียงไงเถียงให้หยุดบ่นนั่นแหละเช่นสมมติว่าเรามีนัดทานข้าวตอนเที่ยงครึ่งจองร้านอาหารไว้แล้วเที่ยงครึ่งแล้วจองในชื่อผมแล้วเรานัดกับคนอื่นด้วยผมก็เป็นคนไม่ชอบเลทเลยแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงไงเขาก็จะมีเลทบ้างเขาไม่ได้เลทน่าเกลียดแต่เขาจะเลทประมาณสมมติ30นาทีเฮ้ยอันนั้นน่าเกลียดละเห็นไหม30นาทีผมมีเพื่อนบางคนเลทตามไม่ถึงที่จะเป็นคน10นาที20นาทีแต่สมมติไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจะเลทไม่ได้เลยใช่ผมก็จะพยายามจะไปก่อนเวลาด้วยซ้ำแล้วผมไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เสร็จอ่ะแต่ว่าแล้วเราก็จะแบบอยู่ถึงเวลาแล้วนะคือหลายๆครั้งเราต้องโกหก
เรื่องของเวลาว่าสมมุติว่าเราจองเที่ยง40เราก็บอกว่าเราจองเที่ยง20แล้วก็บางทีเราก็แบบเซ็งว่านี่ขนาดเราโกหกแล้วยังไม่รอดอีกเนี่ยแบบเราโกงแล้วอ่ะมันก็ยังไม่รอดอ่ะเราไม่คือแบบเราต้องจดไว้ในสเกดจูลตัวเองหลอก2ทีอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะเถียงกันเรื่องเนี้ยนะแล้วเวลาโกรธกันสมมุติว่าเน็บกันทะเลาะกันบ้านเนี่ยหายไวมั้ยไวมาไม่ส่วนใหญ่เขาจะบ่นก็ผมบ่นบ่อยจนเขาชินบ่นปุ๊บก็อ้อนไงบ่นปุ๊บก็อ้อนเดี๋ยวมันบ่นปุ๊บใครอ้อนแบบเขาอ้อนเนี่ยเขาอ้อนไม่เพราะว่าเขาผิดเขาผิดหมายถึงถ้าบ่นสมมติรีเลทจริง10นาทีนี่ก็จะรู้สึกว่ารีเลทจริงก็เพราะแล้วเขาเป็นคนที่เขาแค่บ่นไปอย่างนั้นเขาก็ไม่โกรธขึ้นง่ายแต่ก็หายเร็วใช่ค่ะไม่ได้เก็บมาแบบเป็นอารมณ์ยาวนานโอเคครับผมอ่ะเรามาดูเลข6แบบนี้เป็นคนแบบที่ว่าวันไม่ค่อยคิดอะไรอะไรเข้ามาก็ช่างเขาจะไม่ได้เป็นคนที่เก็บอารมณ์มาแปรปรวนหรือมาคิดมากหรือมาโกรธอะไรใครคือผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยคือเป็นคนที่ไม่มีอะไรในหัวสมองเลยผ่านแล้วผ่านไปเลยชีวิตคือไม่ฝังอะไรกับความรู้สึกหรืออดีตเลยนั่นเองครับผมนี่คือแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยถือว่าหนักเอาของเข้าครับผมคนเขียนเลข6ลักษณะเป็นตะขอให้ดูได้เลยครับร้อยทั้งร้อยจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับชีวิตในทุกๆเรื่องเก็บปัญหาทุกอย่างคิดแบบแล้วคิดแต่ในแง่ลบของตัวเองเพราะฉะนั้นอารมณ์ตัวนี้เมื่อมาบวกด้วยกันเมื่อไหร่แล้วส่วนใหญ่มักจะหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ก็จะกลายเป็นการแสดงออกโดยการ1ทำร้ายตัวเองตีอกชกฝาผนังหรือแม้กระทั่งถึงชีวิตช่วงเลขจิตสัมผัสเร็วครับเลขกิจสัมผัสของฟุกและก็ดาตาลีวันนี้พูดถึงเรื่องอะไร1ใน2ท่านนี้ใครเป็นสายลับชอบจับผิดครับใครล่ะครับที่ทำตัวเป็นสายลับชอบจับผิดช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับช่วงเลขจิตสัมผัส1ใน2ท่านนี้ใครเป็นสายลับชอบจับผิดครับพูดถึงเรื่องแบบนี้ทั้งคุณนาตาลีและคุณฟลุ๊กก็รีบออกตัวกันใหญ่เลยล่ะครับเพราะต่างคนต่างไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นสายลับชอบจับผิดซึ่งคุณริวไม่ได้ทราบข้อมูลอื่นเลยนอกจากตัวเลขในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เท่านั้นซึ่งมีดังต่อไปนี้คุณฟลุ๊กเกิดวันที่1และคุณนาตาลีเกิดวันที่26 1ใน2คนนี้ครับเป็นสายลับชอบจับผิดคุณผู้ชมลองทายดูแล้วกันนะครับใครเป็นสายลับชอบจับผิดครับฟลุ๊กครับ 100% เพราะว่าอะไรครับจับผมได้บ่อยมากเลยเมื่อก่อนเนี้ย คือแบบโอ้โหเก่งมากอ่ะอันนี้มันเป็นชัวร์เลยยังไงก็อย่างสมมติแบบเมื่อก่อนเนี้ยที่แบบมันมีข่าวแบบกุ๊กกิ๊กเจ้าชู้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแม่ทิพย์หน่อยก็จับได้ทุกทีอ่ะสวัสดีครับคุณคิดว่าเป็นใครถ้าเอาเป็นนิสัยเท่าที่รู้ก็คิดว่าเป็นลีมากกว่าพี่ฟุกเขาเป็นคนที่ไม่มีเรื่องนี้เลยหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่จับผิดไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาละครับ1ใน2ท่านนี้ใครทำตัวเป็นสายรับชอบจับผิดคือคุณฟลุ๊กครับจากตัวเลขจากตัวเลขอ่ะริวอธิบายครับคืออย่างนี้ในสถิติของเลขนะเอาเลขแล้วกันนะครับผมคุณฟลุ๊กเกิดวันที่1ใช่ไหมครับครับเดือน1เดือน1คนเกิดวันที่1เป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่คิดในหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับผมพอเกิดวันที่1มกราด้วยเดือนเกิดของเขาก็เป็นเดือนของความคิดเพราะนั้นเขาก็จะมีโปรเจกต์มีทุกอย่างมีการทำแผนในชีวิตของเขาแต่พอ1บวก1เท่ากับ2นั่นหมายถึงเป็นคนที่ฝังใจอะไรก็ตามนะอย่าทำให้ฝังใจเป็นคนจำแล้วจำจนวันตายด้วยพอมันมีเลขที่ฝังใจปุ๊บเนี่ยในปีมะเสงเขาบอกว่าฝันเห็นงูหมายถึงเราจะมีเนื้อคู่หรือมีคนรักเพราะนั้นพอในเปลือกในตัวนี้เนี่ยเขาจะฝังใจเรื่องอะไรบ้างที่ยังวนเวียนในจิตใจเขา1คือเรื่องครอบครัว2เรื่องคนที่รักนะครับนอกเหนือจากความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะครับทีเนี้ยสองเมื่อ3ตัวเนี้ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจึงกลายเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ความเป็นผู้ชายเนี่ยจะไม่กระตุกกระตากเหมือนผู้หญิงนะคุณนาตาลีคือการจับผิดของเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งแบบ
ค้นหาข้อมูลหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าอยากรู้เมื่อไหร่ต้องรู้ให้ได้รู้แล้วต้องให้เห็นจริงๆด้วยนะเอาแบบไม่เห็นไม่เอานะแค่คิดไปเองก็ไม่เอาคือต้องชัดเจนเลยคือเหมือนกับว่าโดยนิสัยคุณฟุ๊กอะถ้าตีงูต้องตีให้ตายถ้าตีไม่ตายฉันไม่ตีครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนก็คงจริงเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็สมมติว่าสมมติเรื่องของเอาเป็นว่าคนที่เราเคยคุยด้วยแล้วกันสมัยก่อนนู้นนะก่อนนู้นถ้าคนนี้ก่อนนู้นไปอีกเกินอุ้ยนานแล้วเขาจะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอ่ะเราก็เสิร์ชจนรู้ว่ามันมีอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าไปหาแบบเข้าไปหาข้อมูลลึกเลยไหมก็จับได้ทุกทีว่าไปไหนสุดท้ายอะไรรู้หมดแล้วตอนนั้นคุณทำยังไงบ้างตอนสิ่งตอนแรกเลยที่รู้ข่าวมามีคนกระซิบหรือมีอะไรไม่ผมก็ไม่แบบมีแบบสมมติว่าไปเสียบสักคนหนึ่งแล้วกันไปเลยนะชาร์จมือถือเสียบมือถือชาร์จมือถือคุณเป็นคนที่โจ่งแจ้งมากอ๋อไปชาร์จมือถือเสียบชาร์จมือถือให้จากคอมเรามันก็มาซิงกับคอมเราแล้วมาขึ้นมาก็เป็นรูปคนที่เราคิดอยู่เลยอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงคนเราคบอยู่ด้วยมันไปกับคนนั้นเฉยเลยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพอไปเสียบคุณไม่ฉลาดใช่ไหมเนี่ยไม่เราด้วยความหวังดีเราไม่ได้นั้นเราแค่หวังดีก็คือว่าเราชาร์จแบตให้แล้วก็เขาก็ไม่เคยซิงอะไรเลยคือทำอะไรไม่เป็นเราก็ซิงให้แล้วเขาก็ดันคงโง่มั้งลืมคือก็ลืมลบรูปหรืออยากถ่ายไว้ไม่รู้ให้เห็นก็เห็นรูปเลยทีเดียวครับคือโป้งขึ้นมาเลยโป้งขึ้นมาเลยแล้วคิดแล้วเฉียวต้องใช่แน่แล้วอะไรที่ทำให้คิดว่าคิดแล้วเฉียวพฤติกรรมที่มันไม่ปกติมันบ่งบอกเซนส่วนตัวเซนส่วนตัวแล้วก็คือสมมุติว่า เวลาเลิกงานกี่โมงแล้วมันยังไม่เอ๊ะทำไมหายไปไหนมันมีช่วงเวลาหายไปอ่ะที่มันหายไปติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วคุณจัดการคนนั้นไงหมายถึงว่าสั่งจบแล้วพอแค่นี้เลยอ่ะจบแล้วจบแล้วทำไมผมถึงไม่เลือกคุณนาตาลีรู้ไหมครับเพราะว่ามันคือนิสัยของผู้หญิงคนเกิดวันที่26เนี่ยโดยลักษณะนิสัยคือจะมีอะไรที่ค่อนข้างเซนส่วนตัวไม่ค่อยไว้ใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้หญิงจะมีการจับผิดมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่ริวต้องเลือกคุณฟุ๊กเพราะว่ามันมีความว่าฝังใจกับใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเรารักหรือเราคบใครแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขามีอะไรแปลกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องรู้ให้ถึงที่สุดนาตาลีครับสไตล์ของผู้หญิงในการจับผิดทำยังไงเราเริ่มสังเกตค่ะสังเกตแล้วก็สังเกตจริงๆอ่ะมันคือสังเกตสังเกตใครสังเกตคนของเราหรือสังเกตสังเกตหมดค่ะก็ถ้าแบบพอมีเซนส์เราก็จะเริ่มสังเกตเริ่มจะแบบแต่เราจะไม่พูดให้เนียนๆไว้ไม่กระตุกตาไม่กระตุกตาเราก็จะค่อยๆสืบระหว่างนั้นจนนั่นแหละค่ะใช้วิธีสืบสืบสืบคือลีจะรวบรวมข้อมูลจนเขาต้องครับอ่ะค่ะก็เขาว่าไงก็ต้องว่างั้นนะฮะคือใครไปพูดอะไรอ่ะก็ครับแข่งเดียวดิครับจบคนเราก็ต้องรู้จักยอมใช่ไหมคือถ้าเราผิดเราก็ต้องยอมดิถ้าเราไม่ผิดค่อยว่ากันอันนี้เราผิดเราก็ยอมครับโทษทีครับจบคนที่เกิดวันที่ที่มีเลขหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังก็ตามเนี่ยโดยลักษณะนิสัยเราเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากแล้วก็เป็นคนละเอียดทางความคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแค่มือที่3หรือเรื่องของคนอื่นหรอกครับบางทีเรื่องของความไม่เข้าใจอันนี้คือเหตุผลใหญ่กว่าที่น่ากลัวกว่าที่จะทำให้ความรักนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณมีวันที่แล้วคุณมีลักษณะนิสัยเหมือนกับตัวเลขนี้เนี่ยเวลาที่คุณกำลังจะโมโหหรือมีปัญหาอะไรปั๊บเนี่ยคุณต้องหยุดนิ่งๆเลยบางทีเราจับผิดเขามากจนเกินไปสิ่งที่จะตามมาถ้าเราทะเลาะกันต่อไปก็คือจบต้องใช้ความเข้าใจช่วงเลขบุคคลปริศนาช่วงต่อไปครับช่วงเลขบุคคลปริศนาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าชีวิตคุณสองคนเนี่ยอาจจะเข้าใจกันและกันอยู่แล้วแต่ยังมีหลายคนเลยนะครับที่ผ่านประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีและต้องการหาคำตอบผ่านทั้งพวกเราแล้วผ่านถึงคนเดียวด้วยพบกับเธอเลยครับคุณต้อมและคุณมนทาโพปัทมะครับและนี่คือแขกรับเชิญปริศนาคุณมนทาโพปัทมะหรือคุณต้อม
เธอมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเพื่อที่จะให้คุณริวได้สัมผัสจากตัวเลขในชีวิตของเธอคนนี้ว่ามีความเร้นลับอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขทั้งหมดในชีวิตของคุณต้อมกันดีกว่าครับอยากจะให้คุณต้อมได้เล่าให้ฟังถึงตัวเลขสำคัญในชีวิตก่อนไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดปีนักกษัตริย์เริ่มที่วันเดือนปีเกิดก่อนครับเกิดวันที่19เดือนมกราคมพ.ศ.2517ค่ะปีนักกษัตริย์ครับปีฉลูค่ะปีฉลูครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่499/166ค่ะทะเบียนรถครับ1402ค่ะ1402นะคะมอเตอร์ไซค์ก็3981 3981ครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณต้อมซึ่งตัวเลขในชีวิตของเธอก็ส่งผลให้เบื้องหลังมีเรื่องราวลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งคุณริวนั้นไม่ได้มีการพูดคุยกับเธอมาก่อนเลยนี่คือการเจอกันครั้งแรกและตอนนี้คุณริวสัมผัสได้จากตัวเลขก็พบว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณต้อมซึ่งคุณริวก็ได้ให้คุณ PK ดูคำตอบแค่คนเดียวคุณผู้ชมทางบ้านร่วมทายไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนี้นะครับว่าคุณริวสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณต้อมลองฟัง3 choice ให้ดีแล้วลองคิดว่าข้อไหนน่าจะตรงกับชีวิตของคุณต้อมตอนนี้มากที่สุดข้อที่1เธอปากพล่อยไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์2ใจสลายเพราะว่ารักที่ตายจากแล้วก็3เธอเป็นคนเลี้ยงผีดูจากท่าทางคุณนาตาลีและคุณฟลุ๊กก็คงแทบไม่เชื่อว่าเพียงแค่ตัวเลขจะบอกเรื่องราวชีวิตของคุณต้อมได้ขนาดนี้เพราะตอนนี้คุณต้อมประสบกับปัญหาบางอย่างที่เร้นลับมากเลยทีเดียวซึ่งคุณต้อมเกิดวันศุกร์ที่19มกราคมปีนักกษัตริย์ปีฉลูอยู่บ้านเลขที่499/166ทะเบียนรถ1402และ3981และคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากข้อมูลตัวเลขต่างๆในชีวิตของคุณต้อมข้อ1ปากพลอยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อ2ใจสลายเพราะรักที่ตายจากหรือข้อ3เป็นคนเลี้ยงผีคุณผู้ชมลองทายร่วมกันกับคุณฟลุ๊กและคุณนาตาลีนะครับคุณคิดว่าเป็นช้อยส์ไหนครับเอาจากเส้นของคุณผมว่าน่าถ้ามาหาคุณริวน่าจะเกี่ยวกับผีๆหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับข้อ2ผมว่าน่าจะข้อ1ครับเธอปากพล่อยไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลีครับลีเดาว่าเป็นข้อ2ค่ะเพราะว่าเดาค่ะใจสลายเพราะว่ารักที่จากตายไปคนหนึ่งรู้คำตอบอยู่แล้วอีกท่านหนึ่งผมอยากจะให้เขารู้คำตอบและช่วยหาวิธีแก้ครับริวครับครับจากตัวเลขที่ได้มาของชีวิตคุณต้อมเกิดอะไรขึ้นครับจากวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านทำให้ริวได้รู้ว่าเธอผู้นี้กำลังเจอกับเรื่องราวของและคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขในชีวิตของคุณต้อมช่วงหน้าเรามาติดตามชมกันต่อครับช่วงเลขบุคคลปริศนาจากวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านทำให้ริวได้รู้ว่าเธอผู้นี้กำลังเจอกับเรื่องราวของใจสลายเพราะรักที่ตายจากครับนี่คือสิ่งที่คุณริวได้จากตัวเลขครับต้องถามคุณต้อมจริงๆครับคุณต้อมครับริวบอกว่าใจสลายเพราะรักที่ตายจากลีก็บอกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะเกิดอะไรขึ้นครับคือลูกชายได้เสียชีวิตไปค่ะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับวันนั้นตอนเย็นได้กินข้าวอยู่กับเพื่อนที่บ้านแล้วประมาณทุ่มครึ่งเพื่อนของน้องเปาที่เสียชีวิตมาบอกมาเรียกแม่น้องเปาได้ถูกรถชนสลบนิ่งไปค่ะสลบไปก็ไปดูที่เกิดเหตุแล้วทีนี้เห็นน้องเปาอ่ะนอนจมกองเลือดแล้วเขาบล็อกคอไว้พอไปถึงปั๊บเขาก็เอาที่บล็อกคอสีเหลืองออกแล้วทีนี้แม่ก็บอกคนแถวนั้นว่าทำไมไม่เอาน้องเปาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อของเพื่อนของน้องเปาบอกว่าแม่ทำใจดีๆไว้นะลูกได้ไปแล้วลูกเสียชีวิตแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุกับรถจนอย่างนี้
คือน้องเปาเนี่ยไปกับเพื่อนหลายๆคนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถสองแถวเนี่ยจะเลี้ยวเข้าปั๊มที่จะไปเติมน้ำมันแล้วน้องมาก็มีรถแท็กซี่ได้เฉี่ยวแล้วเขาก็ไปชนกับรถปิกอัพค่ะเพื่อนเขาได้เข้าไปใต้ท้องรถแต่ตัวเขากระเด็นออกมาซ้ายมือก็รถสองแถวมาพอดีก็ได้เหยียบทับเลยทับเลยช่วงลำตัวได้เห็นสภาพศพไหมครับตอนนั้นเลือดไหลเยอะมากแล้วเขาก็ตาเขาลืมตาเขาไม่ได้ปิดตาและแม่ได้ไปปิดตาเขาก็ย้ายศพไปเขาห่อศพแล้วแล้วเขาก็เปิดมีคนนึงมาเปิดศพดูแม่ก็ได้ร้องไห้แล้วก็ไปปิดตาเขาไว้เขาก็ไม่ปิดตาเขาก็ไม่หลับน้องเปาอายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณแม่ก็คืนที่2น้องเปาได้มาเข้าร่างยายน้องเปาเนี่ยมาเข้าร่างมาเข้าคือเขาจับใช่ค่ะแล้วมาเข้าปั๊บเขาก็มาจับมือแล้วก็บอกจับมือแล้วก็เรียกแม่ผมเจ็บคือจับมือคุณแม่เนี่ยค่ะไปที่หัวกับที่ลำตัวตรงหน้าอกนี้ค่ะว่าเขาเจ็บเขาเจ็บมากเขาก็ให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคุณริวครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกเรื่องราวของคุณต้อมและลูกได้ยังไงครับนี่คือสิ่งที่ริวรับรู้ได้ครับคุณต้อมเนี่ยเกิดวันที่19มกราคมปีฉลูเลข1กับเลข9เนี่ยเลข1คือความคิดเลข9หมายถึงลูกนะครับผมเป็นคนที่คิดมากเรื่องลูกแล้วก็ครอบครัวมากแต่ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวไม่น่าจะเป็นสุขนักเหมือนครอบครัวมีปัญหาแล้วต้องแยกกันนะครับต่อมาเลข1ตัวเนี้ยไปอยู่ที่ไหนบ้างเลข1ตัวนี้อยู่ที่เขาเลข1ตรงนี้อยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยในบ้านเลข1ตัวนี้ไปอยู่ในเลขทะเบียนรถเลข4ที่พ้องเสียงกับความตายผมก็เลยโยงเลข1ทั้งหมดเนี่ยไปเป็น1คนที่จากไปเลข9ตัวเนี้ยไปอยู่ตรงไหนบ้างครับไปอยู่ในตำแหน่งเจ้าของบ้านซึ่งนั่นคือตัวคุณแม่มีเลข4ที่เป็นความตายนำหน้าก็แปลว่ามีคนที่ตายไปเนี่ยเป็นลูกเขานะครับผมยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาทั้งหมดก็เลยได้คำตอบว่าใจสลายเพราะรักที่ตายจากนะครับแต่มีเรื่องแปลกครับ ปกติเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณลักษณะเนี่ยมาเนี่ยจะบอกเรื่องราวอะไรค่อนข้างเยอะผมได้ยินแค่นี้เองครับแม่แล้วก็ร้องไห้ก็แปลว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องการความอบอุ่นจากคุณมากใช่ค่ะทำไมต้องแยกกันอยู่ฮะเขาเที่ยวอะค่ะแล้วเขาไม่ได้กลับบ้านก็กลัวเขาแบบทำตัวเละเทะกลัวเขาแบบติดเพื่อนมากก็เลยให้เขาไปอยู่กับพ่อก่อนครับแล้วทำไมคุณแม่กับคุณพ่อถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอันนี้พูดได้ไหมได้ค่ะเราคุณพ่อได้มีแฟนใหม่ค่ะต่างคนต่างมีใหม่ครับเลิกทางกันหลายปีแล้วแล้วจริงๆแล้วแม่กับพ่อรู้ไหมว่าลูกแม่กับพ่อเนี่ยมีปัญหารู้ค่ะทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาของเขาคือการทำประชดทั้งหมดเลยเขาบอกอยู่เหมือนกันเขาบอกกับลูกสะใภ้ว่าไม่มีใครรักเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ฟุกหลายคนคงอยากรู้วันที่เสียของเขาคือวันที่15พี่ฟุกจำได้ไหมเลขหนึ่งคือความคิดเลข5เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วในเลข65ครับคืออารมณ์คนนี้มีอารมณ์ที่เก็บความรู้สึกไว้ว่าเหมือนไม่มีใครรักเขาเพราะนั้นตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอยู่ด้วยการประชดแต่การประชดของเขาก็คือเหมือนผู้ชายทั่วไปคือปากแข็งแต่ในใจต้องการความรักมากแล้วคนที่เขาต้องการนั่นก็คือแม่พุทโธบอกว่าทุกที่ไหนต้องดับที่นั่นถึงจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปอาจจะด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามอันนั้นก็คือการหมดอายุขัยของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตายไปแล้วเขายังเก็บความรู้สึกหนึ่งไว้อยู่นั่นก็คือความทุกข์ที่คิดว่าครอบครัวไม่รักเขาแม้ถ้ามีโอกาสสมมุติว่าเขาได้ยินอยากจะบอกอะไรกับลูกครับถ้าเกิดได้ยินถ้าเกิดเขาได้ยินแม่จะบอกว่าแม่รักลูกมากและสิ่งที่แม่ทำอะไรลงไปแม่ขออโหสิกรรม
ที่แม่รู้เท่าไม่ถึงตอนรู้ไหมครับว่าทำไมลือถึงพยายามบอกผู้หญิงคนนี้ว่าให้บอกกับเขาซะว่าเรารู้สึกผิดอะไรเพราะหลังจากที่เขาสูญเสียลูกไปเนี่ยในความคิดของเขาคือเลขนี้ครับจำได้ไหมครับเลข6คือความคิดมากความคิดมากของเขาเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาโทษตัวเองว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเขาไม่พูดไม่ดีกับลูกถ้าเขาไม่ทำอะไรลงไปแล้วให้ลูกรู้สึกว่าต้องไปอยู่ข้างนอกลูกเขาน่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นไหมนะแต่ในเลขที่บ้านมันบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ค้างอยู่ในใจก็ระบายออกมาถึงแม้เขาจะกลับมาแก้ไขได้หรือไม่ได้หรือคุณจะเห็นเขาหรือไม่เห็นก็ตามแต่อย่างน้อยคุณเอานรกในใจตัวเองออกไปก่อนถ้าคุณเอานรกในใจออกไปแล้วแล้วคุณมีความสุขกับการอยู่ให้เป็นหลังจากที่ไม่มีเขาแล้วเนี่ยคนที่ตายจากไปถ้าเขามองกลับมาเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วแม่เขาเข้มแข็งแล้วแล้วเขาจะได้จากไปอย่างหมดห่วงทุกคุณนี่เป็นคนหนึ่งที่รักลูกมากมากจริงๆซึ่งมันเป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่านับถือมากอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ไหมครับมีกำลังใจให้เธอไหมมันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ไปกว่าเสียคนที่เรารักที่สุดแน่นอนนะครับคงไม่มีอะไรจะบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่จริงๆผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นนะครับก็ทำอะไรเวลาเราทำอะไรดีๆหรืออะไรเงี้ยก็นึกถึงเขานึกถึงว่าเขาอยู่ใกล้ๆเราผมก็เชื่อว่าเขาก็อาจจะไปเกิดหรือจะอยู่แถวนี้หรือจะแอบดูอยู่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะชีวิตหลังความตายแต่ว่าเขาก็คือเราเขามาจากเราใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ทำดีๆทำทุกอย่างแล้วก็ให้มันเหมือนกับอุทิศสิ่งดีให้กับเขาผมว่าเขาก็น่าจะรับรู้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวของคุณตองที่คุณริวสัมผัสได้จากตัวเลขในชีวิตของเธอว่าใจสลายเพราะรักที่ตายจากนั่นก็คือการสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดวงวิญญาณลูกชายของคุณต้อมยังคงวนเวียนอยู่คือต้องการได้ยินคำว่ารักจากผู้เป็นแม่ซึ่งทางรายการก็หวังว่าคุณต้อมจะทำใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ได้ในที่สุดและขอให้ดวงวิญญาณลูกชายของคุณต้อมไปสู่สุคติด้วยนะครับและนี่แหละครับคือความเร้นลับและความมหัศจรรย์ของตัวเลขที่คุณหาที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการหนึ่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตัวเลขและหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับ Lucky Number เลขเศรษฐีครับและท่านผู้ชมท่านไหนที่ประสบปัญหาเหล่านี้หรือว่าแบบแขกรับเชิญทางบ้านเหมือนกันนะครับที่บ้านมีปัญหาเร้นลับในชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นบ้านมีคนเสียชีวิตหรือเปล่ารถมือสองมีผีสิงไหมหรือว่าที่ดินนี้มีอาถรรพ์ตรงไหนที่ไหนที่ตัวเลขบ้านเลขที่ของคุณบ่งบอกว่ามีปัญหาเราจะไปที่นั่นเพื่อเปิดเผยความเร้นลับจากตัวเลขถึงบ้านคุณครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามช่องทางนี้แล้วคุณริวจะได้คำปรึกษากับคุณถึงบ้านเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านฟลุ๊กนาตาเลียขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากกับคุณริวนะครับครับครับความรู้มากมายจริงๆกับ Lucky Number เลขเศรษฐีมีนัดกันครั้งต่อไปนะเพื่อสวัสดี 3:30 ทางช่อง1 Workpoint นี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง